ับชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านนี่ตั้ง 99% นะผู้คนพูดอาชีพกี่เปอร์เซ็นต์ในบ้านเมืองถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เลยใช่ไหมจะเอาคนหมู่มากสิพูดเอาคนหมู่มากเข้าใจใช่ปะไม่จะไปเอาใจคน 1% มาทำไมอ่ะโอ้ยไม่เอาหรอกดูนะแต่ก็ไม่เสียแซงด้วยดีกว่าพอสอที่หนึ่งแล้วกันนะจนมาถึงวันนี้2563ตัวเลขนี้จำไม่ดีถ้าขีดเส้นนี้เนี่ยเออนี่เส้นเริ่มต้นเส้นชิดสุดใช่ไหมทีนี้ส่วนฝั่งลุงฝั่งลุงพูดว่าต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่พระพุทธองค์ต้องเอาเส้นนี้เป็นหลักเส้นนี้เป็นหลักผมจะเขียนข้างล่างนี้ก็ได้นะจะได้มีช่องว่างนับหนึ่งพอสอนเอ้ยเอาไหมนี่นับหนึ่งตรงนี้มันจะได้ตรงกันไม่ใช่หรอกตรงกันเลขหนึ่งต้องนับหนึ่งตรงนี้ต้องเอาเส้นนี้เป็นหลักมาไม่งั้นไม่เข้าใจสักทีลุงออกก็พูดกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดก็แล้วลุงออกต้องนับหนึ่งตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะมาแล้วไอ้สัตว์นะสิทธัตถะนักบวชยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการถึงจุดหนึ่งก็ความเป็นพระเจ้าอุบัติในพระวรกายของชาวสิทธะหน้าวันนั้นอุบัติตรงนี้ตรงนี้45 ปีทั้งเดินทั้งวิ่ง45 ปีเนี่ย45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งใช่ไหมครับเข้าใจลุงก็เลยบอกว่าที่มันผิดกันร้ายกาจมโหฬารการตาเนี่ยก็ต้องเอา45ปีมาบวกกับตรงนี้เห็นมั้ยบวกกับ45ปีมาบวกตรงนี้นี่ๆบวกกับตรงเนี้ยบวก45ปีนะโยมขอโทษอาจารย์45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเห็นมั้ยภาษาลุงมันผิดมานะที่มาบวกผิดมาตลอดใช่มั้ยครับถ้าเวลาบวกแล้วมันก็ตลายเนี่ย5 3เป็น8เนี่ยใช่ป่ะเออใช่ก็ใช่4กับ6ก็เป็น10อะไรต่อบวกลบไม่เป็นนะลุงบวกลบไม่เป็นนะเรื่องบอก เหลือ1ก็เป็น6 2,600 นะตั้งแต่2เนี่ยพูดผิดมาตลอด2,513ต้องบวก14ทุกครั้งไปเนี่ยลุงงอกเนี่ยโอ้โหอยากจะเคลกระบาลตัวเองเมื่อเช้าเนี่ยพูดผิดมาตลอดไอ้งอกเนี่ยใช่ไหมฮะผิดมาตลอดที่ถูกคืออะไรทีนี้ต้องเอาตัวนี้มาลบครับ45มาลบนะครับลบ45ปีต้องเอาที่ตัวนี้มาลบนะครับเอามาลบที่ถูกลบพอสอบนะ2อ้าวทีนี้มันถูกนะตั้งใหม่2 5 6 3เอา45มาลบลบไป45ปีนี่ที่ถูกคือตรงเนี้ยเอาลบไปใครลบเป็นลุงเนี่ยนับนิ้วทุกทีลบเลขแค่นี้ก็นับนิ้วให้รู้ไว้ช่วยลบไปหน่อยไหมเดี๋ยวมันผิดใช่แล้วครับฟังกันดีนะคำว่ากึ่งพุทธกาลกําลังจะบอกว่ากึ่งพุทธกาลมันมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคมั้ยเอ้ยมันจะได้เป๋งทีนี้ป่ะ513เดี๋ยวเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ5
หกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเด็กป.หนึ่งเออห้าไว้ก่อนหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12 13โอ้เป็นแปดไปเฮ้ยอ้าวได้แปดอันนี้มันเหลือหกเหลือห้ามันเหลือห้าเหลือห้านะสี่ลบห้ามันก็เหลือหนึ่งก็กลายเป็นที่ถูกต้องนะครับก็เป็นปี2518แปลว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดพุทธกาลที่พูดถึงกัดตอนนี้ผมลบในที่นี้นะลบฟากนี้ไปเพื่อต้องการพื้นที่นะครับลบนี้ต้องการพื้นที่ครับกึ่งพุทธกาลคำว่าพุทธกาลศาสนาตถาคตนั้นจะอยู่ได้ทั้งหมด5,000 ปีเนี่ยโอเคนะตอนนี้ก็หมดแล้วจะอยู่ได้5,000 ปีมันจะได้มีการมันชัดๆศาสนาตถาคตเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเนี่ยไปปุ๊บทั้งหมดรวมถึงต้น5,000 ปีนะแล้วจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่เสด็จมาเรียกว่าพระศรีอริยเมตรัยพระศรีอริยเมตรัยเมตรัยดันไปหน่อยกระดานยับตรัยโอเคนะตรัยเขียงอย่างนี้ก็แล้วกันนะมาอุบัติในโลกใบนี้บัตรนี้มันใช้มาแล้วใช้มาแล้วเนี่ย2,000เนี่ยตัวนี้ไปลบตัวนี้ตัวแรกไปลบตัวนี้เป็นจริงเนี่ย2518ไปลบ252518เห็นไหมเส้นตรงตอนนี้เขาเท่าไหร่วะนี่ลบไม่เป็นอีกแล้วโอ้ลุงก็เกินไปสองเท่าไหร่ใช่ป่ะเดี๋ยวผิดอีกจนได้สองห้าโอเคถ้าครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะก็คือ2,500กึ่งพุทธกาลฟังดีนะคำว่ากึ่งพุทธกาลสำคัญมากมันมีคำสอนว่าเมื่อถึงกึ่งพุทธกาลนั่นเป็นจุดที่เริ่มต้นมนุษย์โลกนี้จะเกิดกาลียุคนะจะเกิดความผันผวนต่างๆสารพัด108ไปแปลว่าเมื่อเวลาครบ2,500 2,500กึ่งพุทธกาลก็คือ2,500ใช่ไหมล่ะเพราะเต็มมัน5,000เหรอมั้ยพอได้นะไม่ผิดนะทีเนี้ยกึ่งพุทธกาลเพราะตอนนี้มันเลยกึ่งมา18ปีเองเลยกึ่งมา18เนี่ย18ปีที่ผ่านมานี่แหละครับทีเนี้ยตรงเนี้ยตัวนี้นะฮะ18ปีที่ผ่านมานับจากนี้ถอยหลังไป18ปีก่อนมาถามเรื่องโลกใบนี้ทีเดียวนะเรื่องโลกใบนี้นะมาถามเรื่องของบ้านเมืองเราทีนี้ครับบ้านเมืองเราเนี่ยเริ่มแต่20ปีที่ผ่านมาก็ได้อ่ะเอาตัวเลขเต็มๆ20ปีวุ่นขนาดไหนนับจากนี้ถอยหลังไป20ปีเห็นไหมวุ่นขนาดมันเข้าสู่ในลักษณะคำว่าบ้านเมืองเราเกิดมีคำว่าจราจรเกิดขึ้นไหมครับนี่เผ่าบ้านแพ้เมืองไงโอ้เห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นหรือยังเริ่มเข้าอย่างเท่เผ่าบ้านแพ้เมืองมาแล้วเห็นไหมเกิดขึ้นทุกโขนแห้งด้วยแต่จังหวัดก็โอ้โหทั้งสารากลางจังหวัดอะไรทั้งใช่ไหมใช่ป่ะเพ่กรุงเทพก็เหมือนกันเอาเสียนี่แหละนั่นแหละครับว่าจราจรดีนะดีเรื่องอะไรอีกแหละนะเรามีรัชกาลที่9เนี่ยมันอยู่ในช่วงรัชกาลที่9อ่ะใช่ป่ะดีนะอธิษฐานสิครับท่านเรามีรัชกาลที่9ดีนะอธิษฐานสินี่แหละคือบุญของแผ่นดินพามาเลยตรงนั้นน่ะ
อธิษฐานชิโยมก็ถอยลงไปหมดรายการที่ห้าต่อที่นี่ครับรายการที่หนึ่งต่อที่นี่พระเจ้ากรุงธนต่อไปแล้วไปแล้วเอออยุธยาต่อไปแล้วไปแล้วนารายมหาราชสุโขทัยต่อไปทีนึงรามกำแหงมหาราชเราก็ได้ภาษามาใช้รามกำแหงมหาราชภาษาไทยพระเจ้ารามกำแหงมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยลุงเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะคุณโยมที่ได้ประดิษฐ์หรือว่าได้รังสรรค์มาใช้กันทุกวันนี้เถียงลุงไหมยกไว้เดี๋ยวสีข้างถูต่อช่วยไม่ได้หรอกแบบนั้นเอานะนั่นคือพระอรหันต์ถอยหลังมา19ก็คือนักบวชมีชื่อเรียกว่าพระร่วงพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละคือพระร่วงอังเองอะไรอังเองคือถอยหลังมาอีกทีนึงเป็นเนน้อยกว่าลานวัดที่อยุธยานี่แกยังเรื่องขอมดำดินไงนั่นนะตอนเป็นเด็กอยู่ที่อยุธยาเห็นไหมผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอมดำดินขอมคืออะไรขอมคือพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเออยังรู้ว่าทีเนี้ยกลุ่มไสยศาสตร์นะครับมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวนี่นะครับให้รู้ซะบ้างตรงนั้นน่ะลุงงอกนี่ละธรรมดานะให้รู้ไว้ขอมดำดินเนี่ยไปถึงไหนมันเป็นตรงไหนขออภัยครับสุภาพหน่อยนะครับเรื่องนี้มันต้องใช้ภาษาสุภาพปีนเหยียบแม่งเลยแล้วขอมดำดินเหยียบใส่ตะขาบมึงดำมาเหรอได้กับลุงลุงไม่สนอยู่แล้วราหูราหอยไม่สนอยู่แล้วมัจจุราชไม่สนอยู่แล้วนะสายตอนชาตานไม่สนอยู่แล้วเงี้ยพี่หลังพูดอีกถอยหลังไปได้กี่ปีหลายปีเหมือนกันนะ20 กว่าปีได้นะครับ20 กว่าปีที่พูดทำจริงนะลุงไม่ได้สนนะฮะคนใน20 กว่าปีมาได้ที่ทำเออตอนยุคนั้นไปยุคที่ไปทดสอบรถชื่อรถวันโว้ก็ได้ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเขียนหนังสือให้กับนิสสันกลางปีลูกงอเลยนะทดสอบรถนะให้เราเนี่ยมือทดสอบเองเขียนเองนะให้รู้ไว้ในการปีนี้นะให้รู้ซะมั่งเกือบขับรถตกเหวเขาสามุกเกือบตายครับทดสอบรถนี่แหละครับบอกให้ก็ได้ดัชสันซิตี้บอยเกือบไปแล้วนะโอเคนะบรรยากาศของไปทดสอบรถที่ว่าบนโบไปนั่งต้นนั่งไปตายต้นไม้พอมีร่มแล้วกลางวันหน่อยมานั่งกินสักหน่อยนะครับมันหิวอ่ะกลางวันแล้วนี่กินไปหน่อยเนี่ยมดตะนอยมันมาจากไหนไม่รู้ใส่เข้าไปเป๊ะลุงออกโอ้โหแพ้เลยไม่แพ้มดตะนอยโอ้ยช้างเหยียบ3 ตัวไม่เคยตายเล่นกับช้างมาหลายตลบไม่เคยโดนช้างแต่เจอมัตตนาทีเดียวโอ้โหสลบเหมือนเลยแพ้ต้องรู้เอาถูกเพื่อนหามเข้าโรงพยาบาลถ้าผมเป็นคนที่พูดเล่นขี้เล่นเวลาผมการงานผมไม่เล่นนะให้รู้เวลาการงานผมไม่เล่นนะให้รู้การงานไม่เล่นเดี๋ยวพวกเพื่อนผมก็รู้เพราะว่าเราไม่เป็นคนพูดเล่นเจนเล่นในการงานครับยกจากงานเสร็จแล้วก็โอ้เฮฮาปาร์ตี้เกินร้อยลูกงานด้วยแต่ไม่กินเลยคือเหล้านั่งเผาเพื่อนกินเหล้าได้แล้วกันตั้งคืนเนี่ยเจ้าเอาเปล่าโอเคนะก็เพราะเราไม่พูดเล่นเฮ้ยพาไปโรงพยาบาลเลยไม่ไหวแล้วจะหายใจไม่ออกมดตะนอยพิษแรงนะให้รู้ไว้แพ้หรือไม่แพ้ไม่แพ้ประเภทสัตว์เอวคอดตายไม่รู้เมื่อตอนเอวันนี้เดียวนะก้นมันใหญ่นะไอ้มาแพ้สัตว์เอวน้อยคงจะมาแพ้พวก
36 22 36ประมาณที่ลุงพูดหมายถึงอะไรรู้ป่ะนี่นี่คือภาษาปรัชญาที่ลุงพูดนี่คือภาษาปรัชญานะจากมดตะนอยเนี่ยสัตว์เอวคอดเอวเล็กแพ้หมดแพ้36 22 36หรือเปล่าวะเนี่ยหมายถึงอะไรตัวนี้ถ้าใครเข้าใจภาษานี้ลุงแปลว่าท่านขึ้นยอดมาให้ฟังผมได้แปลว่าท่านมีปัญญานะครับเนี่ยภาษาปรัชญาให้รู้ใช่ไหมนะนั่นคือภาษาปรัชญาต้องมีปัญญาถึงจะรู้ต้องพุทธปรัชญาถึงจะรู้แจ้งด้วยถ้าไม่ถึงขั้นพุทธปรัชญารู้เฉยๆโอเครู้รับได้โอเคแยบเยียบเยียบแต่ถ้าปรัชญานะมันต้องเข้าถึงพุทธปรัชญาคือตรงนั้นโอเคกลับมาถึงเรื่องเดิมว่าเราเพิ่งผ่านครึ่งศตวรรษมาเนี่ยเพียง18 ปีเองนะก็แปลว่าช่วงนี้ฮะพระศรีอริยมรรคเนี่ยโอเวอร์แลปเข้ามาแล้วครับช่วงนี้ครับช่วงเข้ามาจากนี้เนี่ยคำว่าโอเวอร์แลปนะครับเนี่ยมา18 ปีนะครับมาเรื่องอะไรอยู่ไหนก็ไม่รู้พระศรีพระจิมมุตตาอยู่ไหนก็ไม่รู้บำเพ็ญอยู่16 อสงไขย16 อสงไขยพระองค์ยังไม่มาหรอกส่งสหายมาเออถอดส่งพระราพานามาเนี่ยส่งมาล้ำกันมา18 ปีเสร็จมา20 ปีครับ20 ปีเนี่ยก็มีอะไรพระราชภานะของพระศรีเมตไตรนะมี3 สหายก็คือพญานาคช้างเผือกด้วยนะเสียงเดียวไม่พอนะต้อง3 เสียงด้วยนะครับแล้วก็ครุฑเสียงไหนมันตัวทออย่างนี้มั้งโอเคน่าจะใช่ ลุงสะกดไม่ถูกโอเคนะน่าใช่เนี่ยนี่แหละคือ3 สหายครับเขามาทำหน้าที่นี้อยู่รู้นะครับท่านที่กลุ่มสาธุขอได้โปรดรับทราบนะครับเอออย่าไปมัวอะไรต่างๆเกินกระตังเกินเหตุเกินปัจจัยนักเนี่ยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑ3 สหายพญาคือทางน้ำช้างคือทางบกครุฑคือทางอากาศมันจะหนีไปไหนมนุษย์ชั่วทุกวันเนี่ยจะหนีไปไหนจะหนีไม่พ้นให้รู้มันอย่าไปวิตกออกเพื่อมท่านอยู่หน้าจอที่พวกครับคนไม่ดีมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะคนนี้เขาเป็นทิพย์หมดไม่มีตาทิพย์ไม่มีสิทธิ์มองเห็นเขาไม่มีทางบอกให้ก็ได้ต้องตาทิพย์อย่างเดียวเพราะเขาเป็นทิพย์หมดต้องหูทิพย์ตาทิพย์ถึงจะรู้เขาตรงนี้ใช่ไหมครับไม่มีทิพย์ไม่มีทางได้โอเคไหมโอเคไหมนี่ฮะเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจว่า20 ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราเป็นเช่นไรอย่าลืมนะบ้านเมืองเราถูกสังคมมนุษย์โลกบอกว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกครับบ้านเมืองนั่นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแห่งโลกนะครับใช่ไหมเพราะณวันนี้ต้องถามหานักบวชว่าเข้าถึงพระธรรมกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนั้นไอโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยพวกเป็นจังเข้าถึงไหมอะไรถามหาคนเข้าถึงในเวลานี้อ๋อใช่ไหมครับไอเข้าใจเนี่ยพอแล้วล่ะโอ้ยใช่ไหมออกมาเข้าถึงแล้วออกมาทำงานประกาศตูนตาไม่กลัวภาษาสุภาพผมเกือบหลุดกลัวอยู่ได้หัวหดอยู่ได้โถ่เอ้ยมันไม่มีหรือเปล่าวะถึงไม่กล้าโผล่มาโผล่มารูปแบบอื่นมันไม่ใช่ไม่ได้อะในใจชาวโลกพึ่งอะไรทีเนี้ยใช่ป่ะโบสถ์กระแทกแดดดันไปทั้งโลกไปนี่นั่นเลยเอาไว้อะไรเอาไว้โหนเหรอมาป่าเริ่มแข็งแล้วนะให้ดูใช่ไหมครับพอนะพูดจาให้ได้ยินขนาดนี้อธิบายเป็นนะขนาดไม่เข้ายังไม่เก็ทอยู่ไม่รู้จะว่าไงนะครับขอได้โปรดรับทราบกันแล้วกันนะว่านาทีเนี้ย
ศักยภาพของศิลป์ตอนนี้ล้ำมาโอ้แหลกมาโลกแล้ว20 ปีก็แล้วกันมาโดยอะไรพระราชานะมาทำงานครับก็จะสื่อถึงกันนะครับรอไว้ครบ5,000 ปีเต็มๆนี่นะครับโอเคไหมตัวจริงเสียงจริงพระศิลป์จะมาเหยียบแผ่นดินโลกมาเหยียบไปนะมากินจุดๆๆๆนอนในโลกใบนี้เลยเหลือกี่ปีโลกจะครับใช่ไหม400ตลอดปีมาแล้ว218 20 ปีเหลืออีกเท่าไหร่400เอ้ย2480เสร็จว่า80 ปีแล้วตัวจริงเสียงจริงจะมาครับเพราะฉะนั้นยุคนี้พอมันเข้าสู่กาลียุคกาลียุคก็ต้องแปลว่ามันจะลบของเสียของไม่ดีทั้งหมดทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดตัวจริงเสียงจริงมาว่าอะไรทุกอย่างเป็นทิพย์หมดมนุษย์สัตว์โลกก็แล้วกันจะไม่มีคำว่าสมสู่กันเพราะว่าทั้งหญิงและชายมันจะเกลี่ยไปหมดนะเกลี่ยไปหมดตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์เรื่องเพศสัมพันธ์มันจะไม่มีถึงยุคนั้นมนุษย์ไม่ต้องมาตุนอาหารหวานข้าวไม่ต้องไปตุนเพราะมันเป็นทิพย์หมดกินน้ำอึกเดียวอยู่ได้ตั้ง3 เดือนนี้ดีกว่าเออดีไหม กินใบไม้กำมือเดียวได้ตั้ง3 เดือนก็แล้วกันนะนั่นเป็นแจ้งอาหารมันจะแมวกันใช่ไหมเอาใช่ไหมมนุษย์มันก็จะไม่แย่งอาหารกันกินไม่ย่งแผ่นดินกันอยู่ไหนก็ได้กินง่ายนอนง่ายเหลือเกินไม่แย่งคู่กันพิศวาสก็มันไม่มีเพศสัมพันธ์นะเออเพศมีไปทําไมล่ะใช่ไหมครับมาเยี่ยมนั่นปกครองทุกคนปกครองตัวเองเป็นประจักษ์กับบุคคลหลายอย่างมนุษย์ทุกคนจะปกครองตัวเองทุกคนจะมีคุณสมบัติเฉพาะเลยไหนมันก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเข้าใจไหมครับจะมีเสื้อผ้าพร้อมใส่ไหมมนุษย์จะเหมือนกันหมดคนละสอดเหมือนกันเข้าใจไหมครับจะแก้ผ้าเดิมก็ไม่ทำอะไรกันเข้าใจไหมหญิงชายนั่นแหละเอาใครอยากอยู่รอก็รอไปสิครับผมไม่รออยู่แล้วครับเกิดอีกทุกข์อีกมันต้องบอกว่าบ้านเราดีทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโอเคไหมตอนนี้ได้รับฉายาใหม่ไม่รู้ใครให้ วันก่อนยังพูดจะเสร็จเป็นสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันให้เป็นพันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์สุดท้ายนี่ใครต้องการเป็นพันธุ์สุดท้ายก็เรียนเชิญครับคุณส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมดีไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ยกนิ้วมาสิครับเออเนี่ยชอบดีดีใช่ป่ะพอใจมันถ้าพอใจกับมาด้วยกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันไปเลยใช่ไหมฮะเอ๊ะลุงไปใหญ่แล้วเนี่ยกูไม่กลับมังค่าโอเคนะพอได้ให้ค่อนข้างจะมีแนวทางสักหน่อยไม่งั้นให้สังเกตสังกามนุษย์โลกนี้นี่ครับทั้งพายุภัยธรรมชาติใช่ไหมฮะนี่นะมัวแต่แย่งอาหารกันขอโทษแย่งอำนาจปกครองโลกใบนี้ก็แย่งอำนาจกับปกครองอะไรมหาอำนาจโลกไงนะหรือแม้แต่ประเทศมหาอำนาจเขาก็แย่งกันปกครองอยู่นาทีนี้ด้วยชั่วโมงต่อชั่วโมงเวลาเนี่ยบ้านเรามีไหมครับที่กำลังแย่งอำนาจปกครองอยู่ในบ้านเรามีไหมครับมีไหมครับมีบ่มันจะแย่งไปหาหอยทำไมวะเกินไปแล้วจริงตายไปหรือเปล่าโว้ยจริงไม่ใช่แล้วคนรุ่นต่อไปมันจะไปต่อไม่ได้เนี่ยใช่ไหมสงสารเขาบ้างสิเออผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองมองไม่ออกไงกันวะใส่ดื้อเอ๊ะไม่คิดแทน
กินกินแตนพูดมาบ้างครับไม่ได้เจตนามาเลยนะครับลมพาลมพาไปลมพาไปลงลงไปทองก็บอกว่าเนี่ยไปนู่นเนี่ยวะเดี๋ยวไปตามเขกหัวคนไหนที่มันบอกไปทองคนแรกมันอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยฮัทโถนึกว่านึกว่าลูกไม่รู้เหรอภาษาภาษาโปรโมชั่นวิชาชีพจะไม่รู้เหรอถ้าพอเนี่ยกลุ่มกลุ่มอะไร